็สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านเซลเฮิร์สนะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่สนามเซลเฮิร์สปาร์คครับสนามแห่งตำนานนะครับก็เป็นสนามที่เราผูกพันมาตั้งแต่ยุค90นะครับก็คริสตันพาเลทนะครับก็ตั้งแต่เริ่มดูบอลใหม่ๆวันนี้เราจะพาไปครับสนามนี้ก็เป็นสนามตำนานด้วยนะครับที่เอริกคานโตน่ากระโดดถีบแฟนบอลคริสตันพาเลทนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูครับว่าเซลเฮิร์สปาร์คในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับสนามเซลเฮิร์สปาร์คครับสร้างและเปิดใช้ในปี1924ครับจะครบรอบ100ปีในเดือนสิงหาคมปีนี้ครับมีความจุทั้งหมด 25,486 ที่นั่งด้วยกันครับนี่ครับระหว่างทางที่เราเดินมาเนี่ยก็จะมีบ้านคนนะครับอยู่ค่อนข้างเยอะครับแล้วเซลเฮิร์สปาร์คเนี่ยจะเห็นหลังคาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับที่เซลเฮิร์สปาร์คนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนเช่นเคยครับมันติดกับบ้านคนเต็มไปหมดเลยนะครับสนามฟุตบอลที่อังกฤษนะครับก็รอพยายามจะเดินเข้าไปที่เซลเฮิร์สปาร์คแล้วครับนะครับเราก็เดินมาใกล้สนามเซลเฮิร์สแล้วครับจะเห็นว่าตรงนู้นเป็นเนินเขาแล้วมีบ้านอยู่เต็มไปหมดครับตรงนี้ก็เหมือนจะมีมูรัลอยู่หนึ่งอันนะครับน่าจะเป็นมูรัลของวินฟรีดซาฮาแล้วครับก็เดี๋ยวเราต้องข้ามฝั่งไปดูนะครับนี่ครับเป็นมูรัลของไอคอนคนหนึ่งของคริสตันพาเลทครับวิลฟรีดซาฮานะครับก็อยู่นี่ครับถัดจากมูรัลเนี่ยก็จะเป็นสนามเซลเฮิร์สปาร์คแล้วนะครับก็เป็นสนามแบบดั้งเดิมมากๆครับนี่ครับถัดจากมูรัลของซาฮาเนี่ยก็จะเป็นสนามคริสตันพาเลทนะครับถ้าเราจะเห็นเนี่ยตรงนี้ปิดถนนด้วยนะครับก็สนามคริสตันพาเลทเนี่ยจะอยู่ติดกับบ้านคนแบบนี้เลยนะครับนี่คือประตูทางเข้าสนามนะครับเอนทรานซ์3แล้วก็ตรงนี้คือบ้านคนแล้วนะครับนี่คือกำแพงของสนามคริสตันพาเลทนะครับนี่ครับก็เป็นเหมือนตึกเก่าๆตึกหนึ่งนะครับนี่ครับเอนทรานซ์3ตรงนี้แล้วก็นี่คือบ้านคนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมูรัลแต่เป็นผู้หญิงนะครับสำหรับด้านแรกที่เราผ่านเข้ามาคือโฮมเดลโรสแตนครับมีความจุ 8,329 ที่นั่งครับเป็นอัศจรรย์ฝั่งเดียวนะครับที่มีที่นั่งสแตนแบบ2ชั้นนะครับมีโลเวอร์เทียร์แล้วก็อัปเปอร์เทียร์ครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นช่องขายตั๋วนะครับน่าจะเป็นของเก่าดั้งเดิมนะครับแล้วก็เดินวนมาเนี่ยก็จะเป็นตึกก็เป็นกำแพงอิฐๆนะครับรั้วของสนามเนี่ยจะเป็นกำแพงอิฐก็มีเนี่ยคือสนามบอลแบบโบราณเลยครับของอังกฤษก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้าสนามครับตรงนี้เหมือนเปิดประตูไว้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าไม่ใช่เป็นประตูใหญ่นะครับแล้วตรงนี้เข้าไปก็เป็นสนามแล้วนะครับก็เป็นสนามน่าจะเก่าแก่มากๆสนามนึงเลยแหละครับก็สำหรับสนามเซลเฮิร์สปาร์คนะครับสร้างขึ้นในปี1924ครับหรือว่าปีนี้เนี่ยก็ครบ100ปีพอดีนะครับก็ใช้เงินสร้างประมาณ 30,000 ปอนด์เท่านั้นเองครับเมื่อ100ปีที่แล้วครับแล้วก็มีความจุ 25,486 คนนะครับก็เป็นสนามขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็สร้างมาครบ100ปีพอดีครับก็น่าจะมีการเฉลิมฉลองครับในปีนี้นะครับเป็นสนามเก่าแก่สนามนึงครับเซลเฮิร์สปาร์คก็ไม่แน่ใจครับว่า 30,000 ปอนด์ในสมัยนั้นมันมากหรือมันน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าถ้าเทียบเป็นเงินสมัยนี้คือจ่ายค่าจ้างแรดฟอร์ดวันเดียวยังไม่ได้เลยนะครับและนี่คือสเตเดียมแมปนะครับก็มีหลายสแตนครับมีไวท์เฮาส์เลนสแตนนะครับมีอาร์เธอร์เวสสแตนนะครับมีสตีเฟนสันลาวส์นะครับวันนี้เป็นเมนสแตนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโฮมส์เดลโรสสแตนนะครับก็จะมีแฟนบอลเอาสติ๊กเกอร์ของกลุ่มตัวเองมาแปะไว้นะครับเนี่ยครับนี่ครับตรงนี้มันเป็นบ้านคนนะครับถ้าเราซูมไปนะครับนี่ครับพอเดินไล่มาเนี่ยนี่ครับตรงนี้ก็เว้นช่องมาเนี่ยก็จะเป็นทางเข้าสนามเลยนะครับเข้าสนามของเซลเฮิร์สปาร์คเลยนะครับแล้วก็
ตรงนี้เหมือนเขาทำไว้เป็นช็อปของสโมสรนะครับเป็นช็อปของสโมสรนะครับออฟฟิเชียลคลับช็อปนะครับที่เซาท์ลอนดอนนะครับตอนนี้กำลังเซลล์อัพถึง 70% เลยนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปดูหน่อยนะครับเรากำลังจะวนเข้าไปนี่ครับกำลังเซลเลยนะครับช็อปของคริสตัลพาเลทก็ยังน่าจะยังไม่เปิดครับเดี๋ยวเราวนกลับมานะครับเนี่ย Official Club Shop นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ก็เป็นทางเข้าสนามแล้วนะครับ Legend Exclusive เรานะครับตัวสนามเนี่ยเขามีเหมือนเป็นซุปเปอร์ชื่อว่าเซนต์บิวรี่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับนี่ครับอยู่ติดกับสนามเลยนะครับก็เรียกได้ว่าผนึกรวมไปกับชุมชนเลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นเมอร์ชันไดซ์คลิกแอนด์คอลเลกต์พอยต์นะครับก็น่าจะเป็นจุดรับของที่ระลึกอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นบาร์ครับเป็นเกรเซอร์บาร์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเข้านะครับอันนี้ก็เป็นภายในช็อปของ Crystal Palace นะครับก็มีเสื้อย้อนยุคนะครับมีเสื้อลำลองนะครับแล้วก็มีพวกสินค้าต่างๆครับหลากหลายครับตุ๊กตาเสื้อผ้าเด็กกระเป๋าพวงกุญแจนะครับเสื้อกันหนาวลูกบอลนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นตัวเก่งครับเอเซ่กับไมเคิลโอริเซ่นะครับอยู่ที่เคาน์เตอร์เลยครับอันนี้ก็บรรยากาศรวมๆภายในช็อปของ Crystal Palace ครับก็ได้ของมาแล้วครับก็ Crystal Palace ก็เป็นช็อปเล็กๆนะครับเป็นช็อปเล็กๆครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับของก็มีให้เลือกพอประมาณนะครับแล้วก็ได้เสื้อแบบเรดโทมานะครับก็ต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยทีมอังกฤษเนี่ยเขาทำเสื้อเรดโททุกทีมเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าได้สักด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูข้างในแต่ว่าถ้าไม่ได้เนี่ยก็น่าจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสนามเซลเฮิร์สพาร์คแล้วนะครับตรงนี้มันเหมือนเป็นแฟนโซนนะครับที่เซลเฮิร์สพาร์คเนี่ยเขาทำแฟนโซนไว้แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับมีทั้งช็อปแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปแบบนี้นะครับแล้วก็มีนักเตะให้ถ่ายรูปนะครับก็เป็นแฟนโซนที่อยู่นี่ครับตรงสนามเลยนะครับนี่ครับก็เป็นแฟนโซนที่อยู่ข้างๆสนามเลยนะครับมีจุดให้มาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเข้ามาในสนามมันก็จะมีประตูให้เข้าอีกนะครับเป็นเทิร์นทายเล็กๆเหมือนสนามอื่นนะครับแต่ของพาเลทนี่ก็ถือว่ากว้างแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นตำนานของพาเลทนะครับก็จะมีที่รู้จักเนี่ยมีเอียนไรท์นะครับแล้วก็มีแกเรธเซาท์เกตนะครับนี่ครับแล้วตรงนี้ก็คือ Welcome to Selhurst Park ครับแล้วข้างในก็คือสนามที่เขาไม่เปิดให้เข้านะครับวันนี้นี่ครับทะลุมาอีกด้านหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเข้าครับก็เหมือนเป็นตึกเก่าๆแล้วก็มีหลังคาแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับที่ของสนามเซลเฮิร์สพาร์คแหละครับนี่ครับก็โดยรวมแล้วเป็นสนามที่คลาสสิกนะครับเพราะมีอายุ100ปีแล้วนะครับในปีนี้นะครับเหมือนบ้านเก่าๆเหมือนโรงงานขนาดใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นสนามคลาสสิกแล้วตั้งอยู่เหมือนอยู่บนเนินๆนะครับนี่ครับมันจะเป็นเนินๆแบบนี้สนามคริสตัลพาเลทนะครับนี่ก็เป็นทิกเก็ตออฟฟิศเหมือนกันนะครับแถวนี้ก็เป็นบ้านคนนะครับตรงข้ามกับสนามก็เป็นบ้านคนทั้งหมดเลยนะครับปิดท้ายคลิปด้วยการพาไปชมบรรยากาศภายในสนามเซลเฮิร์สพาร์คก็ต้องบอกว่าเป็นสนามฟุตบอลแบบดั้งเดิมครับที่ผู้ชมกับผู้เล่นเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกันมากๆครับติดขอบสนามกันเลยทีเดียวครับซึ่งไม่น่าแปลกใจทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับเอริคคานโดน่าโดนแฟนบอลด่า
ก็เลยหันไปกระโดดถีบได้แบบใกล้ๆเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันใกล้กันมากครับแฟนบอลกับผู้เล่นในสนามจะเป็นแบบนี้เลยครับสนามเซลเฮสปาร์คของคริสตัลพาเลซครับนี่ก็คือบรรยากาศในวันแข่งขันครับแล้วก็นี่คือห้องแต่งตัวของทีมเยือนนะครับนี่ครับลิเวอร์พูลเนี่ยชอบมาถ่ายมากครับห้องแต่งตัวทีมเยือนนะครับนี่ครับปรับปรุงใหม่ก็จะประมาณนี้ส่วนนี้คือห้องแต่งตัวของทีมเจ้าบ้านอย่างคริสตัลพาเลซล่ะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดก็คือสนามของทีมคริสตัลพาเลซครับเซลเฮอร์สปาร์ค